วนสิรินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันสวัสดีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นินนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าหน้ากากอนามัยค่ะคำว่าหน้ากากอนามัยนะคะในภาษาจีนเขาจะเรียกกันว่าโขเจ้าโขเจ้าและในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆคนนั้นก็เริ่มหันมาใส่หน้ากากอนามัยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่า现在很多人都开始戴口罩现在很多人都开始戴口罩现在แปลว่าตอนนี้นะคะ很多人ก็คือหลายๆคนค่ะ都แปลว่าล้วนนะคะ开始ก็คือเริ่มค่ะใส่แปลว่าใส่นะคะและโขเจ้าก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ现在很多人都开始戴口罩ตอนนี้นะคะหลายคนเริ่มหันมาใส่หน้ากากอนามัยค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจี๋ย พบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันสวัสดีโชคหมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นินนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่ายาค่ะคำว่ายานะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเย่าเย่าและถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะไปเตือนใครว่าอย่าลืมกินยานะเราจะสามารถพูดกับเขาเป็นภาษาจีนได้ว่าปู่เย่าวังจีชื่อเย่าปู่เย่าวังจีชื่อเย่าปู่เหย่านะคะก็คืออย่าค่ะวังจี้แปลว่าลืมนะคะชื่อก็คือกินค่ะและเหย่าก็คือยานั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะปู่เหย่าวังจี้ชื่อเหย่าอย่าลืมกินยานั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้าภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจี๋ยสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสื่อลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอสวัสดีโชคหมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมยังเป็นคำเกี่ยวกับโรงพยาบาลอยู่นะคะนั่นก็คือคำว่านอนโรงพยาบาลนั่นเองค่ะคำว่านอนโรงพยาบาลนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าจู่เหวี่ยนจู่เหวี่ยนยกตัวอย่างประโยคนะคะก็คือ他病很重要住院他病很重要住院ถ้าก็คือเขานะคะปิ่งแปลว่าป่วยค่ะเขินจงก็คือหนักมากนะคะเย่าแปลว่าต้องค่ะจู่เหวี่ยนก็คือนอนโรงพยาบาลนั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะถ้าปิ่งเขินจงเย่าจู่เหวี่ยนเขาป่วยหนักมากนะคะต้องนอนโรงพยาบาลค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจ้องเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวทวีโชคหมาคุยเจินค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหลายๆคนคงจะกำลังไปทำงานค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าทำงานนั้นในภาษาจีนเขาจะพูดกันว่ายังไงค่ะคำว่าทำงานนะคะในภาษาจีนเขาจะพูดกันว่ากงจั่วกงจั่วและถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะถามใครว่าคุณทำงานที่ไหนเราจะสามารถถามเป็นภาษาจีนได้ว่า你在哪里工作你在哪里工作你ก็คือคุณนะคะใช่แปลว่าที่ค่ะหนาหลี่ก็คือที่ไหนนะคะกงจั่วก็คือทำงานนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะหนีใจหนาหลี่กงจั่วคุณทำงานที่ไหนนั่นเองค่ะอย่าลืมนำไปถามกันนะคะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจี๋ย
ดีค่ะพบกับเหมยรื่อจงเหวินซือลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตมีโชคมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมกันก็คือคำว่าเริ่มงานค่ะคำว่าเริ่มงานนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าซ่างตันซ่างตันก็คือเริ่มงานหรือว่าเริ่มทำงานนั่นเองค่ะและสำหรับประโยคง่ายๆที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหลายๆคนคงจะเอาไปใช้ได้ค่ะกับประโยคที่ว่าฉันเริ่มงานตอน8โมงเช้านะคะเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า我早上八点上班我早上八点上班我ก็คือฉันนะคะ早上แปลว่าตอนเช้าค่ะ八点ก็คือ8โมงนะคะ上班ก็คือเริ่มงานนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ我早上八点上班ฉันเริ่มงานตอน8โมงเช้านั่นเองค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจงเหวินซือลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะคำที่นิดนำมาฝากคุณผู้ชมก็คือคำว่าบริการค่ะคำว่าบริการนะคะในภาษาจีนก็คือซื้ออู่ซื้ออู่และถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะเรียกพนักงานบริการนะคะก็คือซื้ออู่เหวินซื้ออู่เหวินและสำหรับประโยคง่ายๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะชมว่าพนักงานคนนี้บริการดีมากนะคะเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า这个服务员服务得很好这个服务员服务得很好这个ก็คือคนนี้นะคะ服务员ก็คือพนักงานนั่นเองค่ะ服务แปลว่าบริการนะคะเป็นคำช่วยค่ะและเขินเห่าก็คือดีมากนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ这个服务员服务得很好พนักงานคนนี้บริการดีมากเลยละค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจจิ๋วสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจงเหวินซือลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคมาคุยเจินค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันสงกรานต์ค่ะดิจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำว่าเทศกาลสงกรานต์ค่ะคำว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะในภาษาจีนจะออกเสียงง่ายๆคล้ายกับคำว่าสงกรานต์เลยค่ะเราจะเรียกว่าซ่งก้านเจี๋ยซ่งก้านเจี๋ยและสำหรับประโยคง่ายๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเทศกาลสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะคะเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าซ่งก้านเจี๋ย是泰国的新年ซ่งก้านเจี๋ย是泰国的新年ซ่งก้านเจี๋ยก็คือเทศกาลสงกรานต์นะคะ是แปลว่าเป็นหรือว่าคือค่ะ泰国ก็คือประเทศไทยนะคะเต๋อแปลว่าของค่ะและ新年ก็คือปีใหม่นั่นเองนะคะรวมกันทั้งประโยคค่ะ宋干节是泰国的新年เทศกาลสงกรานต์นะคะเป็นปีใหม่ของไทยค่ะและสำหรับคราวหน้าภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อจงเหวินซือลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิดาวันอัศวัตวีโชคมาคุยเจินค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะนิดจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคำเรียกอีกอย่างหนึ่งของเทศกาลสงกรานต์ค่ะคำว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะนอกจากเราจะใช้คำว่าซ่งก้านเจี๋ยซ่งก้านเจี๋ยกันไปแล้วนะคะเรายังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งค่ะนั่นก็คือพ่อสุยเจี๋ยพ่อสุยเจี๋ยซึ่งคำว่าพ่อสุยนะคะก็คือเล่นสาดน้ำค่ะและสำหรับประโยคที่ยกตัวอย่างกันมาให้ชมกันในวันนี้นะคะก็คือ泼水节时大家都去泼水泼水节时大家都去泼水泼水节时นะคะก็คือช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ大家ก็คือทุกคนนะคะ都ก็
็คือล้วนค่ะชุยแปลว่าไปนะคะและโคชุยก็คือเล่นสาดน้ำนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะโคชุยเจียสือ大家都去泼水ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะทุกคนก็ล้วนแต่จะไปเล่นสาดน้ำกันทั้งนั้นค่ะและสำหรับคราวหน้าภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจียน สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมินสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนินิดาวันอัศวทวีโชคมาคุยเจินค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าวันครอบครัวภาษาจีนเราจะพูดว่าอย่างไรบ้างค่ะคำว่าวันครอบครัวนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกว่าเจียถิงรื่อเจียถิงรื่อและถ้าเกิดว่าเราอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันครอบครัวของไทยเราจะสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า今天是泰国的家庭日今天是泰国的家庭日今天ก็คือวันนี้นะคะ是แปลว่าเป็นหรือว่าคือค่ะ泰国ก็คือประเทศไทยนะคะ的แปลว่าของค่ะและ家庭日ก็คือวันครอบครัวนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ今天是泰国的家庭日วันนี้เป็นวันครอบครัวของไทยค่ะและสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนิดกับนีดิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเย็น